ดินจะกบลบกายวายสังขารไฟจะผ่านเผาร่างสิ้นสาบสูญแต่ความดีที่ทำไว้ให้ค้ำคูณจะเทิดทูนแทนร่างที่จากไปขอกราบถวายความเคารพพระคุณท่านในที่นี้นะครับประธานสงฆ์ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์มหานรกัตตกุสโรเจ้าอาวาสวัดมะทายและได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีฝ่ายคารวะนะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัทวีได้กรุณาเป็นประธานในการทอดผ้าบังสุกุลนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับคณะเจ้าภาพครอบครัวรักษาและญาติมิตรของคุณพ่อยวดรักษาผู้วายชนต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณคณะสงฆ์ของท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้ให้เกียรติแก่ผู้วายชนในการประกอบไปเป็นกุศลในครั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและระลึกถึงคุณพ่อยวดรักษาผู้วายชนนะครับก่อนที่จะประกอบพิธีประชุมเพลิงศพเป็นระดับต่อไปกระผมนายอาทิตย์รักษาได้รับฉันทานุมัติจากคณะเจ้าภาพให้รับหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อดำเนินพิธีการตามลำดับกระผมด้วยอำนาจแห่งกุศลคุณงามความดีที่คุณพ่อยวดรักษาผู้วัยชนได้ทำไว้เมื่อขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนบุญกุศลต่างๆที่ญาติมิตรทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขึ้นตั้งแต่วัยชนจนถึงวันดีนั้นซึ่งครบถ้วนตามประเพณีอันดีงามจงสำเร็จเป็นบุญญาราศีโดยบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อยวดรักษาไปสู่สุคติเบื้องหน้าด้วยเทอญท่านที่เคารพครับคณะเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้สละเวลามาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนำฤทธิ์มาเคารพศพและยังได้สละเวลามาร่วมเป็นกุศลทักษิณานุปทานกิจในพิธีประชุมเพลิงศพคุณพ่อยวดรักษาด้วยในวันนี้คณะเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาปราณีในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายถ้าหากว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อยวดรักษาผู้วัยชนท่านมีญาณวิถีอย่างรู้ได้ก็จะปรับปลื้มขอบพระคุณขอบคุณขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเช่นกันและในการนี้หากมีสิ่งประการใดขาดตกบกพร่องเช่นต้อนรับไม่ทั่วถึงหรือท่านที่มาในวันนี้ไม่ได้รับความสะดวกในบางสิ่งบางประการครอบครัวของท่านผู้วัยชนต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยขออำนาจแห่งกุศลเจตนาอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญในวันนี้จงสำเร็จเป็นบุญญาราศีเป็นตบะเดชะภวะปัจจัยเกื้อหนุนทุกท่านทุกคนให้พบแต่ความสมบูรณ์พูนผลทุกท่านทุกคนเทินครับโอกาสนี้เพื่ออุทิศบุญเป็นกัลปนาผลทุนดุวิญญาณของคุณพ่อยวดรักษาผู้ไว้ชนคณะเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ7ท่านนะครับและจะได้กราบนิมนต์พระคุณท่าน7รูปขึ้นพิจารณาภาพตามลำดับผ้าบังสุกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วัยชนกุศลรักษาพระสงฆ์จากพิจารณาสังขารผ่านผ้าบังสุกุลบุญนำพาส่งดวงวิญญาณคุณพ่อยวดสู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านที่หนึ่งคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณแม่ชะแรมสิงหพงศ์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณพ่อยวดรักษาให้เกียรติทอดผ้าไตรบรรพกุลเป็นท่านแรกขอรับเชิญด้วยความเคารพครับในโอกาสนี้ขอเมตตาธรรมพระคุณเจ้าวัดบ่อเวรุวรรณารามหนึ่งรูปได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบรรพกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับThank you.
ครับขอขอบพระคุณคุณแม่ชาแรมสิงหพงศ์เรียกราบขอบพระคุณพระคุณท่านวัดบวรวนารามนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านที่สองข้าราชภาพขอเรียนเชิญคุณสงวนใจกรดขอเรียนเชิญคุณหลวงสงวนใจกรดทอดผ้านะครับด้วยความเคารพในโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์พระคุณท่านวัดบ้านอ่างได้เมตตาพิจารณาสังขารพันภาพบังสกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับสงวนนั้นเป็นร้านท่านหนึ่งของกุฎพระยวดรักษานะครับกับขอขอบพระคุณคุณสงวนใจกรดและกับกราบขอบพระคุณพระคุณท่านวัดบ้านอ่างเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้มีเกียรติท่านที่3คณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณมันธนากมลรำจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลเพื่อเป็นบุญอุทิศแก่คุณพ่อช่วยรักษาขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับในโอกาสนี้ขอเมตตาพระคุณท่านวัดหนองสรุดวัดจันทร์แสงสี1รูปนะครับได้เมตตาพิจารณาสังขารผ่านผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับขอขอบพระคุณคุณมันตนากมลรำจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้กราบขอบพระคุณพระคุณท่านวัดจันทร์แสงสีเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้มีเกียรติท่านที่4คณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณจองชมจันทร์ได้ให้เกียรติเป็นกุศลทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับส่วนคุณพ่อจองชมจันทร์นี้เป็นหลานอีกท่านหนึ่งนะครับของคุณพ่อยวดรักษาเราโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์พระคุณท่านพระปรัชญ์ธรรมจักรรัตนโชโตเจ้าอาวาสวัดทุ่งบอนได้เมตตาพิจารณาสังขารผ่านภาพบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับกราบขอขอบพระคุณคุณพ่อจองชมจันทร์และกราบขอบพระคุณพระปรัชญ์ธรรมจักรรัตนโชโตเจ้าอาวาสวัดทุ่งบอนเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้มีเกียรติท่านที่5คณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านกำนันเสียนสุขคีรีอดีตกำนันตำบลปัตวีได้กรุณาให้เกียรติเป็นกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านกำนันเสียนสุขรีเป็นผู้ที่รู้จักมากคุณรู้อัตยาศัยคุณพ่อยุทธรักษานะครับเราขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับในโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์พระคุณท่านพระปรัชญ์เดือนคุณวโรเจ้าอาวาสวัดประคามได้เมตตาพิจารณาสังขารผ่านภาพบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับ
ครับขอขอบพระคุณท่านกำนันเสนสุขรีอดีตกำนันตำบลปฐวีแรกกราบขอบพระคุณพระคุณท่านพระปรัตเดือนคุณวโรเจ้าอาวาสวัดมะขามเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้มีเกียรติท่านที่6คณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านกำนันสุรินทร์นามโคตรกำนันตำบลปฐวีได้กรุณาให้เกียรติเป็นกุศลทอดผ้าไตรบงสุกุลขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านกำนันท่านปัจจุบันนะครับท่านกำนันสุรินทร์นามโคตรนะครับขอเรียนเชิญครับมาป่ะขอเรียนเชิญท่านท่านกำนันท่านไม่ได้มานะครับขอเรียนเชิญท่านสทอดุลคาผลได้ให้เกียรติเป็นกุศลทอดผ้าไตรบังสกุลเป็นอันดับที่6ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านเป็นนายกเทศบาลท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปฐวีนะครับสทกริ่งนะครับหรือว่าสทอดุลคาผลขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับระดับนี้ขอกราบเมตตาพระเดชพระคุณพระมหาอภิชัยสุธีโรเจ้าอาวาสวัดคลองเวรวนารามได้เมตตาพิจารสังขารผ่านผ้าไตรบังสกุลขอกราบนิมนต์ครับวัดคลองเวรประชารามนะครับขอบพระคุณพระคุณท่านพระมหาพิชัยสุธีโรเจ้าอาวาสวัดคลองเวรประชารามและขอบพระคุณท่านสทอดุลคาผลเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับการเป็นกุศลทอดผ้าไตรบังสกุลเพื่อที่สมบูรณ์แต่คุณพ่อยวดรักษาสมเด็จล่วงและเป็นจำนวน6ไตรซึ่งทางเจ้าภาพได้ตรัสเตรียมไว้เป็นจำนวน7ไตรนะครับก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปฐวีท่านนายกอรันพงศักดิ์ได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลไตรประธานท่านสุดท้ายนั้นนะครับลำดับนี้กระผมจะนำเรียนกล่าวสังเขปประวัติคุณพ่อยวดแต่กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปฐวีซึ่งท่านได้เมตตาแล้วก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าคุณพ่อยวดนั้นมีพระคุณต่อท่านอย่างไรหรืออย่างไรเนี่ยนะขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปฐวีนะครับคุณพ่อยศได้เคยดูลายมือนะคุณพ่อยศดูลายมือท่านนายกว่าจะได้เป็นนายกก็ได้เป็นจริงๆนะฮะขอเรียนเชิญท่านนะครับเดี๋ยวที่ก่อนต่อจากผมใช่ไหมครับครับกราบนมัสการเจ้าวาดวัดมะขามนะแล้วก็เจ้าวาดทุกรูปนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ในส่วนของท่านผู้นำนะท่านรองนายกเทศมนตรีนะฮะท่านกมนาคมนาท่านสทท่านสองเขตนะฮะท่านเลขาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนะฮะผู้ใหญ่ยวดนะฮะหรือพ่อยวดรักษานะวันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของท่านพิธีกรนะถือว่าเป็นผลิตผลคนตำบลปฐวีนะฮะคนบ้านปฐวีนะท่านมหาอาทิตย์นะได้ทำพิธีนะศาสนาพิธีอย่างครบถ้วนนะแล้วก็ไพเราะน่าฟังนะฮะผมเองวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นนะจะเห็นว่าวันนี้แต่งตัวเต็มยศนะก็ถือว่าเป็นเกียรติให้กับครอบครัวรักษาด้วยและส่วนหนึ่งนะวันนี้เป็นการประชุมในส่วนของจังหวัดจันทบุรีนะโดยจังหวัดจันทบุรีเนี่ยคัดเลือกเทศบาลตำบลปฐวีนะได้รับรางวัลที่1ในส่วนของเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านะของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะก็เลยไปรับรางวัลช่วงเช้านะก็ต้องบอกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งนะได้มีโอกาสเข้ามาบริหารตำบลปฐวีนะแล้วก็
ได้จดจำในส่วนของคำสอนแล้วก็แนวทางในการบริหารงานของตำบลปฐวีก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะฮะ 130,000 กว่าไร่210ตารางกิโลเมตรนะเราก็ได้ดูในส่วนของคนที่มีในส่วนของคนที่มีความสามารถนะแล้วก็คุณคนที่ทำคุณงามความดีหรือประโยชน์ให้กับชุมชนตำบลของเรานะฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ยวดกำนันเสียนนะเรานะฮะที่มีในส่วนของถนนหนทางอย่างที่ท่านโฆษกนะท่านมหาทิศได้กล่าวไว้ว่าถนนมาทายคลองเวนนะส่วนหนึ่งนะท่านผู้ใหญ่ยวดเป็นคนบุกเบิกนะฮะต่อสู้ฝ่าฟันนะถ้าเปรียบเทียบสมัยนั้นนะฮะงบประมาณไม่มีนะฮะน้อยมากนะฮะท่านเคยกล่าวกับผมว่านะทั้งสองท่านเลยนะฮะกำนันเสียนด้วยว่านะฮะวันนี้มึงรองบหลวงนะฮะมันไม่มีโอกาสได้มาแน่นะส่วนหนึ่งแล้วเราต้องควักก่อนนะอันนี้คือนะจำติดใจมาตลอดนะแล้วส่วนหนึ่งเราก็ไปเรียกอะไรในส่วนของพี่น้องประชาชนนะอันนี้คือหลักการทำงานแล้วผมก็จำหลักการนี้นะฮะงบหลวงสมัยก่อนนะเปรียบเทียบกับสมัยนี้มันต่างกันมากนะกว่าจะได้มาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟนะครับท่านต่อสู้นะหลายๆเส้นทางนะแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะมีสาธารณูปโภคจนถึงปัจจุบันนี้ครบครันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้นทางน้ำนะครับที่หล่อเลี้ยงให้กับเกษตรกรในส่วนของชาวตำบลปฐวีนะท่านได้บุกเบิกในส่วนของเรื่องทางน้ำถนนหนทางนะอันนี้ในส่วนพอสังเกตในส่วนของสาธารณูปโภคนะครับในส่วนของศาสนานะท่านยังเป็นศิษย์ก้นกุฏินะวัดมาทายนะผมนะยังไม่เกิดนะประจำความได้เนี่ยนะท่านก็เป็นคนหนึ่งนะที่ในช่วงเข้าพรรษานะจะเห็นว่าท่านถือศีลนะนำอุบาสกอุบาสิกานะอยู่วัดตลอดพรรษานะทุกครั้งนะจะจำเข้าหูเสมอนะคำที่ท่านกรวดน้ำนะหลายๆคนเนี่ยนะคงจะได้ฟังนะอีมินาอีมินอกตักน้ำใส่กระบอกกระทอกลงดินนะคำนี้บางคนอยากจะไปเรียนนะอยากจะกล่าวนำนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้จดไว้นี่ก็กล่าวนำไม่ถูกนะเพราะท่านเนี่ยนะเรียกในส่วนของเทวดาฟ้าดินต่างๆนะมาให้ปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราพี่น้องชาวบ้านมาทายนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านทิ้งคำนะที่เราไม่สามารถลืมได้นะแล้วก็สุดท้ายนะผมมีโอกาสนะที่อยากจะรับใช้พี่น้องประชาชนในช่วงปี44นะผมได้ไปหาเสียงนะท่านบอกว่าไอ้รันมึงอยากเป็นเหรอนะฮะมันลำบากมากนะชีวิตการเมืองนะฮะผมบอกผมอยากครับนะท่านก็หยิบมือผมไปดูนะท่านบอกว่าอนาคตจะได้เป็นผู้นำตำบลนะผมยังไม่เชื่อเลยนะชีวิตตอนนั้นอายุ28นะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะแต่ก็บอกว่าอนาคตเป็นผู้นำตำบลนะณวันนี้ผมก็จำอยู่ในสมองผมตลอดนะก็อยากจะฝากนะว่าวันนี้นะถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วนะการเป็นผู้นำที่เราได้นึกถึงนะนึกถึงคุณงามความดีนะนึกถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ยวดเนี่ยนะอย่างน้อยพี่น้องประชาชนเราคงจำไม่ลืมแน่นอนนะทั้งสองคนนะคือท่านกำนันเสียนด้วยนะครับก็อยากจะฝากนะว่าคุณงามความดีที่ท่านทำไว้นะครับก็ขอให้ส่งผลให้กับตัวท่านเองนะกับครอบครัวกับคนที่มาร่วมฟังอภิธรรมนะจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะแล้วก็สำเร็จนะฮะสำเร็จทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านนายกอรันต์ผงศักดิ์นายกเทศบาลตีตำบลปฐวีนะครับระดับนี้ก็ผมก็เป็นเกียรติประวัติแก่คุณพ่อยวดรักษานะครับก็ผมจะได้นำเรียนกล่าวประวัติซึ่งเป็นประวัติรายมือของคุณพ่อยวดท่านเขียนไว้เองเป็นกระดาษหนึ่งหน้ามอบให้ลูกชายคนหนึ่งของท่านคือพิทิศดำหรือที่ชำนาญรักษาไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ
ประวัติย่อคุณพ่อยวดรักษาคุณพ่อยวดรักษาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2479โดยมีคุณตาแรดคุณยายยวงรักษาเป็นผู้ให้กำเนิดและมีพี่น้อง4คนคือ 1. นางจางชมจันทร์ 2. นางเจียบบานแย้ม 3. นายยิ่งรักษาและ4นายยวดรักษาท่านเขียนใหม่ว่ากำพร้าพ่อตั้งแต่7เดือนพ่อก็จากไปอยู่กับน้าแคร่หรือจอนแสงสีมานานจนอายุ20ปีจนได้อายุบวชเรียนบวชอยู่วัดมาถ่าย2ปีจึงราศิขาออกมาทำนาทำสวนอยู่กับน้าจอนจนอายุได้25ปีต่อมาคุณพ่อยวดรักษาได้สมรสกับนางระไมกันนิกามีบุตรด้วยกัน9คนเสียชีวิตไป6คนเหลือ1นายพมรต่อมาเปลี่ยนนามเป็นธเนศรักษา2นายชำนาญรักษา3มหาโกวิทรักษาอยู่ต่อมาอายุได้31ปีเลือกตั้งได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อพุทธศักราช2511พัฒนาถนนหนทางจนได้จนใช้การได้จนทุกๆวันนี้เพราะหมู่บ้านที่2นี้เป็นหมู่บ้านที่กันดารมากถนนไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีผมเห็นแล้วผมเป็นแล้วพัฒนาได้โดยตลอดตัดถนนมาทายคลองเวนโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดโดยใช้รถของโรงเลื่อยมะขามเป็นตัวจัดเป็นสำคัญนะครับผมอาจจะอาจผิดบ้างนะครับในมือของท่านนะครับทำทางจนใช้ได้พอสมควรพอดีพุทธศักราช2519เงินผันออกมาก็เลยทำสะพานบ้างท่อบ้างแล้วก็ไปตัดถนนสายตรกิตอีก1กิโลพอเดินได้เหมือนกันแล้วก็ขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านอีกจนใช้การได้เท่าทุกวันนี้และลอกคลองใหญ่อีก2กิโลจนใช้การได้เท่าทุกวันนี้พอดีลมพัดโบสถ์วัดมะถ่ายพังเลยทำโบสถ์ใหม่ไปหาไม้ตะเคียนที่คลองขวางอดข้าวอดน้ำตั้ง 2-3 วันกว่าจะได้ไม้มาทำโบสถ์จนเสร็จเท่าทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านมา18ปีเต็มจนอยากท่านเขียนเองว่าจนยากจนถึงทุกวันนี้นะเงินเดือน70บาทขึ้นปีละ10บาทเท่านี้หลังจากออกผู้ใหญ่แล้วยังมาช่วยชาวบ้านสร้างเมนวัดมะทายเป็นเงิน 370,000 บาทและยังไปชวนชาวบ้านคลองเวนสร้างเมนคลองเวนอีก1หลังเป็นเงิน 700,000 บาทจนใช้การได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำบุญสุนทานมาโดยตลอดใครหาทำอะไรไม่ขัดข้องแต่อย่างใดทำได้ทำหมดไม่เคยขัดใครเลยท่านยังเขียนต่อว่าแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่เคยขัดใครแม้แต่ครั้งเดียวชีวิตของคนเราเกิดมาก็แก้ผ้ามาแต่ไปควรทำดีเอาไว้ให้ลูกหลานชมบ้างไม่ทำความชั่วก็พอแล้วทุกๆคนเมื่อตายจะนอนตาหลับก็พอแล้วสวัสดีท่านยังเขียนต่อ นิดนึงนะครับหลังจากแม่ระไมเสียชีวิตแล้วก็ไปหานางสาวชะแรมสิงหพงษ์มาอยู่ด้วยกันอีก10กว่าปีนะครับทุกๆวันนี้ไม่มีอะไรดีนอกจากความสงบเท่านั้นครับนี่ท่านเขียนเองนะครับต่อไปก่อนที่จะเรียนเชิญท่านประธานพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลนั้นนะครับผมก็ได้รับบทกวีจากท่านดร.บำรุงพันธุ์อุบลอุปนายกประเรียนธรรมสมาคมร้อยกองมอบมานะครับธรรมวราลัยแด่ผู้ใหญ่ยวดรักษาสิริธรรมายุ86ปีศรีมะทายผู้ใหญ่ยวดยิ่งแย้มยืนยงผู้ใหญ่ยวดสัตย์ตรงถูกต้องผู้ใหญ่ยวดคุณคงครบค่าผู้ใหญ่ยวด
อุคตคล้องปกป้องรักษาผู้ใหญ่ยวดรักษาผู้เป็นมัคคาแห่งมัทายของเวนปัทวีผู้นำสร้างไฟฟ้าถนนผลทวีเป็นบุพการีชุมชนคนบ้านมัทายปูนำคนไหว้พระบูชาวันพระภาวันทากราบไหว้ผู้ใหญ่ยวดรักษาไตรรัตน์เป็นพุทธบริษัทเด่นไว้สังวรวันเอ๋ยวันนี้บ้านตายายก็จะมีงานเขามากันทางบ้านมาร่วมงานสำราญเอ๋ยคำเชิญบูชาคำชื่นคำเชยคำเฉลยบูชาผีตายายยอดยิ่งผู้ใหญ่ยวดรักษาเป็นเทวดาเป็นหมอยาโบราณและทุกสิ่งเป็นมัคคนายกบอกทางบุญพิงเป็นผู้ใหญ่สิงพัฒนาไฟฟ้าถนนดินอีมินาอีมินอกตักน้ำใส่จอกระทอกลงดินเชิญพี่ปู่ผีย่าผีตายายมากินคำบูชาเชื้อเชิญสรรพชีวินถวายถวิลบูชาผีปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ยวดรักษาเป็นครูบาศูนย์ศรัทธาสาธุชนมะทายเป็นคนวัดพัฒนาทั้งใจกายเป็นมิตรสหายกัลยาณชนผู้ใหญ่ยวดรักษาอายุ86ปีสมธรรมร่ำชีวีทวีผลเส้นทางชีวิตผลิตไฟฟ้าถนนให้ผู้คนมาถ่ายปฐวีคลองเวงขอทัศนักนบน้อมอุทิศควรจงเจตกายใจจวนจุ่มไว้แด่ผู้ใหญ่ยวดชวนคงรักษาแรจงสุขสุขติภูมิได้อยู่ให้สุขเกษมครับลำดับนี้เพื่อเป็นเครื่องนึกถึงท่านผู้วายชนนะครับกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้กรุณายืนสงบนิ่งเป็นเวลาคู่หนึ่งเพื่อน้อมบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อยวดรักษาขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับด้วยอนุภาพแห่งกุมารศรีรัตนตรัยและงามความดีที่คุณพ่อจุดรักษาและญาติพี่น้องครอบครัวบำเพ็ญอุทิศให้ตั้งแต่ต้นจงเป็นรวมเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยหลนสุขวิญญาณคุณพ่อจุดรักษาสู่สุคติในสัมรยภพด้วยเทอญขอบพระคุณครับประเด็นเชิญนั่งครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในการประกอบพิธีประชุมเพลิงศพคุณพ่อยวดรักษาในวันนี้คณะเจ้าภาพได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านนรกนายกอรันพงศักดิ์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้เมตตากราบประวัติของคุณพ่อยวดในส่วนสังเขปนะครับระดับนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัทวีท่านนายกอรันพงศักดิ์ได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับในโอกาสนี้ขอเมตตาธรรมพระคุณท่านประธานสงฆ์ท่านพระอาจารย์มหานารอนกัตตกุสโรเจ้าอาวาสวัดมะทายได้เมตตาพิจารณาสังขารผ่านผ้าไตรบังสุกุลเพื่อเป็นบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อยวดรักษาขอกราบนมัสการด้วยความเคารพครับท่านประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัทวีท่านนายกอรันพงศักดิ์ทอดผ้าพระอาจารย์มหานารอนพิจารณาผ้านะครับกับขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัทวีท่านนายกอรันพงศักดิ์ได้กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหานารอนกตักกโรนะครับท่านจะได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับพระอาจารย์มหานารอนกตักกโรและท่านนายกอรันพงศักดิ์เป็นประธานฝ่ายคารวะในการประชุมเพลิงนะครับนะครับก็กราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปนะครับได้เป็นเนื้อนาบุญในการเป็นกุศลในการพิธีประชุมเพลิงศพพ่อยวดรักษาในวันนี้นะครับ
สงฆ์ได้ประทานฝ่ายคารวาสได้จุดเพลิงหน้าหีบศพคุณพ่อยุทธรักษาเป็นที่เรียบร้อยส่วนการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นนะครับหลังจากเคลื่อนหีบศพคุณพ่อยุทธรักษาเวียนรอบเมน3รอบประดิษฐานบนจิตรกาธานนะครับพระจารย์เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์และรับของปฏิการะตอบแทนทุกท่านนะครับซึ่งก็มีปฏิการะมีวัตถุมงคลเป็นรูปภาพหลวงพ่อพระครูสวดธรรมพินิจหรือท่านพ่อใหญ่วัดมะขามแล้วก็มีของใช้เป็นปฏิการะนิดนะครับก็ทางครอบครัวของคุณพ่อยุทธรักษาต้องขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาไม่ว่าจะอยู่บ้านใกล้หรือบ้านไกลเดินทางมาด้วยน้ำใจแม่ตีอันดีงามนะครับขอบพระคุณท่านพงเวชวิชาชีวะและคุณครูจุ๋มนะครับซึ่งได้เดินทางมาในวันนี้นะครับก็ยังความอบอุ่นซาบซึ้งใจแก่ชาวบ้านมะทายปฐมีเป็นอย่างยิ่งครับครับกับขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปนะครับทางเจ็ดวัดซึ่งได้เมตตามาในวันนี้ตอนนี้พระคุณท่านก็ได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์พิจารณาธรรมสังเวชคุณพ่อช่วยรักษาในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปเป็นใจเมตตาเป็นเนื้อนาบุญนะครับนะครับหน้าหีบศพคุณพ่อยวดรักษา
ักพักหนึ่งนะครับจะได้เคลื่อนหีบศพของคนคอยยวดรักษาเปลี่ยนรอบเมนนะครับนี้นะครับก็
อยู่กับอาจารย์หนูอาจารย์กฤษดานามเรียบได้มาช่วยตามที่พี่ทิศแดงพี่ทิศตะเนตรรักษาได้กับผมมานะครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งทุกท่านไม่ว่าจะรู้จักพี่ทิศแดงหรือตะเนตรรักษารู้จักพี่ทิศดำหรือชำนาญรักษาหรือว่ารู้จักมหาโควิดรักษาลูกของพ่อทวดก็ดีนะครับหรือว่ารู้จักหรือว่าช่วยในตัวก็ดีก็เดินทางมาในวันนี้นะครับบางท่านติดอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มานึกถึงว่างานศพนั้นมีครั้งเดียวนะครับก็ไม่มาที่จะบางท่านมีงานก็ต้องสลับงานอย่างอื่นมาร่วมในงานวันนี้เพราะว่าเป็นงานชีวิตครั้งเดียวในการประชุมเลยนะครับนี่ก็หลายท่านนะครับต้องขอขอบคุณทางแม่ครัวรวมครัวบ้านมะทายหลายท่านนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำอาหารซึ่งมีหลายท่านเป็นชาวชาคริสชาวมะทายชาวปัตตุยนำตัวพี่ที่วันไปรักษาโรงครัวก็ได้นำอาหารเลือดรสหลายท่านและขอขอบคุณนะครับคุณสัจจะสะสมโดยคุณแม่ไวยพงศักดิ์ซึ่งในปีนี้นะครับคุณแม่ไวยพงศักดิ์คุณแม่ไวยพงศักดิ์ก็ได้รับเป็นผู้สูงอายุดีเด่นนะแล้วก็จะทำบุญใหญ่บุญทอดกฐินวัดมะทายด้วยในวันที่15 16 ตุลาคมนี้นะครับก็ได้นำคุณสัจจะมาเป็นเจ้าภาพส่วนเรื่องทางส่วนสุดท้ายโดยได้รับเมตตาจากครูอุปถัมภ์คือพระอาจารย์มหานรอดกับครูพระโรเจ้าวัดละมะทายเมตตาและท่านในคนสุดท้ายนะครับนะครับทุกท่านก็มีเป็นจำนวนหลายร้อยท่านเลยนะครับเดินทางมานะครับที่ทิศมณฑลแล้วที่เบิ้มนะรู้จักทั้งคุณพ่อยวดแล้วก็เป็นญาติทางหนองบัวนะหนองบัวเป็นที่อยู่ของคุณแม่ละไมรักษาเดิมแล้วก็ทางท่านมาจากพญาร่างนะครับก็เดินทางมาหลายๆท่านก็รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับนะครับเงินทุกท่านทานน้ำนะครับก่อนเดินทางกลับมีน้ำแจกเป็นแก้วน้ำส้มแล้วก็อาหารก็ยังมีอยู่นะครับขอได้เชิญทางนะเป็นความปรารถนาจากเจ้าภาพพี่ทิศแดงนะฮะแล้วก็พี่ทิศแดงบอกว่าขอเชิญทุกท่านทานอาหารนะทานน้ำให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับขอที่เชิญทางกลับก็อำนาจตนประสิทธิ์รัตนกายและกำลังความดีที่ทุกท่านร่วมกันกระทำมาเป็นทั้งมวลนี้ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือที่สมประสงค์แต่คุณพ่อที่ควรรักษาแต่บุญกุศลทั้งมวลนี้ย่อมเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้มีความสุขในที่ทุกสถานนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคไปตลอดเพราะฉะนั้นได้
ผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่ผมเชิญเป็นผู้ลำเนานะครับสามารถปฏิวิธีเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับกับพ่อยวดร่วมด้วยนะครับเสียงบรรเลงปีพาดจากตำหนักอาจารย์หนูตำหนักมะไทยอาจารย์หนูอาจารย์กฤษดางามเรียมนะครับและทีมงานก็พอคลายความเศร้าโศกเมื่อได้ฟังเสียงบรรเลงพอเพลิดเพลินเจริญใจนะครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติก็ได้วางดอกไม้จันทร์ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับพี่ทิศน้องก็จะได้เรียกสมัครคนที่เป็นหนุ่มๆ นะแข็งแรงเชิญหีบศพพี่ทิศน้อยรักษาก็เตรียมผ้าขาวม้ามาแล้วนะครับก็จะได้เชิญหีบศพมีสามเณรหน้าไฟ2รูปนะครับเป็นหลานปู่หลานตานะครับจากวังดาบนะครับบวชอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อยวดรักษาด้วยนะครับ2รูปสามเณรพีรพัฒน์บานแย้มและสามเณรศิวกรบานแย้มก็ได้ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับการประกอบพิธีบุญกุศลอุทิศกุศลแด่คุณพ่อยวดรักษามีการสวดพระธรรม3คืนมีสดับพระธรรมเทศนา1กันโดยองค์พระธรรมกถึกนั้นเป็นผู้ที่ครอบครัวของคุณพ่อยวดรักษาเคารพนับถือนั่นคือหลวงพ่อสมจริงพระครูสุภัทรศรีราจารย์นะครับขออนุโมทนาผ้าป่ากองทุนมูลนิธิคุณพ่อยวดรักษาในวันนี้นะครับที่ทุกท่านร่วมติดใบเงินใบทองโพเงินโพทองนั้นมีจำนวนถึง 2,380 บาทนะครับ 2,380,2380 นะครับสาธุนะครับขอมอบให้เป็นบุญกับก็เดี๋ยวเรียนเชิญพี่แดงเฮียแดงฮะจะถวายกองทุนมูลนิธินี้แก่เจ้าอาวาสวัดมาไทยพระอาจารย์มหานรอนจะได้รับเป็นทุนเป็นบุญนิตยะเป็นบุญเนืองนิดนะครับในขณะที่มีกองทุนนี้คุณพ่อยวดรักษาก็จะได้บุญกุศลทุกครั้งไป 2,000 เท่าไหร่ครับ 2,380 นะครับ 2,380 นะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับสิ่งละอันภาระน้อยทุกอย่างนั้นร้วนแต่เกิดจากความตั้งใจของคณะเจ้าภาพนะครับร่วมด้วยช่วยกันให้ร่วมไปด้วยดีนะครับก็อีกสักพักหนึ่งขณะนี้ก็เชิญหีบศพนะครับเวียนรอบเมนจันนำหน้าเลยเนาะอ๋อได้ได้จันสะดวกนำหน้าเนาะหีบศพเนาะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้นะครับจะได้กราบนิมนต์อาจารย์มหานรอนกัตตาโคตโรด้วยนะครับในการนำหน้าถือสายสินนำในหีบศพแล้วก็พระคุณท่านพระนวกะวัดมะทายและ3รูปแล้วก็สามเณรหน้าไฟอีก2รูปนะครับขณะนี้ทีมงานคนมีพลังนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันในการเคลื่อนหีบศพคุณพ่อยวดรักษานะในครั้งเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ทำหน้าที่นี้นะมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับบัดนี้ท่านรู้รับกับขันไปนะครับทางผู้อยู่ปัจจุบันก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับถือว่าร่วมแรงร่วมกายร่วมใจนะครับดังกล่าวแล้วนะครับ4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนพาไปนะครับ
4คนหามนั้นเป็นปริศนาธรรมนะก็เป็นเสมือนชีวิตคนเราอยู่ได้ด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมนะครับธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อธาตุน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองธาตุไฟไฟย่อยอาหารให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วก็ธาตุน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองธาตุลมลมหายใจเข้าออกนะครับก็คุณพี่ทิดดำหรือว่าพี่ที่ชำนาญรักษาตั้งกองทุนมูลนิธิคุณพ่อยวด 5,000 บาทด้วยนะครับปูกระเบื้องสาราเมน 10,000 บาทแล้วก็รวมยอดผ้าป่าวันนี้2,380นะครับ 2,380 รวมยอดแล้วก็เป็นเงิน 17,380 บาทนะครับสาธุสาธุสาธุ 17,380 บาทนะครับซึ่งเนื่องในงานศพนั้นก็พี่ทิดดำชำนาญซึ่งเป็นผู้รับเป็นทายาทรับเงินชาปนกิจนี้ได้ตั้งกองทุนให้คุณพ่อยวด 5,000 บาทนะครับแล้วก็ลูกๆของคุณพ่อยวดร่วมกันปูกระเบื้องสารามเมน 10,000 บาทแล้วประป่าวันนี้ 2,380 เบ็ดเสร็จครบถ้วนเป็นเงิน 17,380 บาทนะครับก็ขอตัวนาขอบคุณทุกท่านนะครับอาจารย์นำศพได้ไหมฮะนะนั่งหน่อยนะครับเฮ้ยมหานรูดมาไม่ถึงมั้งน่ะไม่ทันเนาะไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้พิธีในการวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมีการเผาจริงนะครับในเผาจริงก็อาจจะเป็นครอบครัวใกล้ชิดและก็ญาติใกล้ชิดนะครับวางดอกไม้จันทร์นะครับขอแรงคนหนุ่มนะครับคนหนุ่มมีไฟคนมีแรงอีก3ท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะเมื่อสักครู่นี้พี่ทิศน้องบอกขอเพิ่มนะ4คนหาม4คนจะไม่ไหวแล้วนะครับต้องเพิ่มอีก3คนนะครับก็ขอร่วมด้วยช่วยกันในการเชิญหีบศพคุณพ่อยวดรักษาเวียนรอบเมน3รอบนะครับอุตราวัดปัจจุบันนี้ก็มีรถนะไม่ต้องแบกเหมือนสมัยก่อนนะครับก็หลายท่านเดินทางมานะครับครอบครัวรักษานี่นามสกุลรักษาในหมู่บ้านปฐวีนี่ถือว่าถ้าประกวดนามสกุลก็คงอยู่เรียกว่าท็อปไฟนะห้ามดับต้นๆ นะครับก็คนครอบครัวรักษาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายท่านมาเดินทางมาแล้วก็ทราบข่าวเหมือนกันนะครับคุณพี่ฉลองรักษาก็ได้เสียชีวิตนะครับขณะนี้ตั้งศพอยู่ที่สารเมนวัดคลองเวนนะครับเสียชีวิตหลังคุณพ่อยวดหลังจากที่ป่วยมาหลายเดือนนะครับก็ไปตามสภาพสังขารนะครับก็ขอเชิญทุกท่านถ้าสะดวกนะคือว่าเป็นญาติพี่น้องนะร่วมที่ร่วมฐานกันนะครับก็ในวันนี้นะครับทุกท่านเดินทางมามีหลายคณะนะครับที่ยังเดินทางไม่ได้ถึงนะครับโดยเฉพาะคณะของพระคุณท่านวัดพระคณีนาและพระคุณท่านวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครแต่ว่ามาทันชาปนกิจแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ทันในพิธีนี้ก็ถือว่ามีใจมาแล้วล่ะนะครับมีใจตั้งใจมาแล้วนะครับตั้งจิตมาแต่ไกลนะครับด้วยใจที่นึกถึงธรรมดาสัจธรรมของชีวิตแต่ว่าในความธรรมดานี้ก็ย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจนะครับตามพระบาลีว่าติยโตชยเตโสโกความเศร้าโศกย่อมเกิดแต่สิ่งของและบุคคลผู้เป็นที่รักนะครับพอนะครับตอนนี้ที่ทิศแดงก็ทำการเชิญสายสินนะเขากราบนิมนต์พระคุณท่านนะครับพนวกะวัดมะทายพระอาจารย์มณรนะครับเมตตาเป็นประธานนำหน้าศพนะพระอาจารย์มณรปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นพระที่เป็นหลักสำคัญนะรูปเดียวนะครับมีพระนวกะ3รูปนะครับแล้วก็ทายกทายิกาได้สร้างบูรณะสิ่งต่างๆจนกระทั่งเรียบร้อยหลายอย่างนะครับหลายท่านเป็นนักบุญคนรุ่นใหม่นะร่วมด้วยช่วยกันสร้างฉัตรบูรณะพระพุทธรูปรอบอุโบสถจนที่เรียบร้อยโดยมีพระอาจารย์มณรเป็นต้นบุญนะครับ
นะตอนนี้ก็ทีมงานปรีภาคนะครับตำหนักมะทายโดยอาจารย์หนูกฤษดางามเรียบนะครับก็ได้บรรเลงนำหน้าหีบศพเวียนอุตราวัดเวียนซ้าย3รอบนะครับแล้วก็จะเคลื่อนหีบศพเคลื่อนไปสถานบนจิตกาธานในสมัยก่อนสารามีนแห่งนี้นะครับเป็นสารามีนเผาเชิงตะกอนซึ่งท่านเก่าๆก็จะเห็นอยู่ว่ายังมีร่องรอยของเชิงตะกอนอยู่ในขณะนี้นะครับที่สองเสาตั้งขึ้นตรงบันไดนี่นะฮะในสมัยคุณพ่อยวดนั้นก็ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างเมนตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มาช้านานบัดนี้เมนชำระสถานตรงนี้ก็จะทำการชำระกิจศพคุณพ่อยวดรักษาเช่นเดียวกันตามธรรมชาติของสัจธรรมชีวิตทุกรูปทุกนามนะครับก็ทุกท่านคงจะเชิญรอบศพรอบเมนสามรอบนะครับแล้วก็ขึ้นประชุมเพลิงอีกครั้งหนึ่งในเรียกว่าเผาจริงนะครับ